ทรงทำลายความขลาดก่อนตรัสรู้ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มีความรู้สึกว่าเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเป็นเสนาสนะยากที่จะเสพได้ความสงัดยากที่จะทำได้ยากที่จะยินดีในการอยู่ผู้เดียวป่าทั้งหลายเป็นประหนึ่งว่านำไปเสียแล้วซึ่งใจแห่งภิกขุผู้ยังไม่ได้สมาธิพราหมณ์สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์เสพเสนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์ของตนแลสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความขลาดและความกลัวอย่างอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้มีกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์แล้วเสพเสนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์และเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอริยเจ้าเหล่านั้นพราหมณ์เรามองเห็นความเป็นผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ในตนอยู่จึงถึงความมีขนอันตกสนิทแล้วอยู่ในป่าได้พราหมณ์สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดมีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์หรือมีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์หรือมีอาชีวะไม่บริสุทธิ์หรือมีอภิชฌามากมีความกำหนัดแก่กล้าในกามทั้งหลายหรือมีจิตพยาบาทมีดำริชั่วในใจหรือมีถีนมิทธะกลุ่มรุมจิตหรือมีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบหรือมีความระแวงมีความสงสัยหรือเป็นผู้ยกตนข่มท่านหรือเป็นผู้มักหวาดเสียวมีชาติแห่งคนขลาดหรือมีความปรารถนาเต็มที่ในลาภสักการะและสรรเสริญหรือเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามหรือเป็นผู้ละสติปราศจากสัมปชัญญะหรือมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดหรือมีปัญญาเสื่อมทรามเป็นคนพูดบ้าน้ำลายอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเสพเสนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษเหล่านั้นของตนแลสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความขลาดและความกลัวอย่างอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้มีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์หรือหาได้เป็นผู้มีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์หรือหาได้เป็นผู้มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์หรือหาได้เป็นผู้มีอภิชฌามากมีความกำหนัดแก่กล้าในกามทั้งหลายหรือหาได้เป็นผู้มีจิตพยาบาทมีดำริชั่วในใจหรือหาได้เป็นผู้มีถีนมิทธะกลุ่มรุมจิตหรือหาได้เป็นผู้มีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบหรือหาได้เป็นผู้มีความระแวงมีความสงสัยหรือหาได้เป็นผู้ยกตนข่มท่านหรือหาได้เป็นผู้มักหวาดเสียวมีชาติแห่งคนขลาดหรือหาได้เป็นผู้มีความปรารถนาเต็มที่ในลาภสักการะและสรรเสริญหรือหาได้เป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามหรือหาได้เป็นผู้ละสติปราศจากสัมปชัญญะหรือหาได้เป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดหรือหาได้เป็นผู้มีปัญญาเสื่อมทรามเป็นคนพูดบ้าน้ำลายอย่างใดอย่างหนึ่งเราเป็นผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธิ์และปราศจากโทษเหล่านั้นทุกอย่างในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธิ์มีมโนกรรมอันบริสุทธิ์มีอาชีวะอันบริสุทธิ์ไม่มีอภิชฌามากไม่มีความกำหนัดแก่กล้าในกามทั้งหลายไม่มีจิตพยาบาทไม่มีดำริชั่วในใจไม่มีถีนมิทธะกลุ่มรุมจิตไม่มีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบไม่มีความระแวงไม่มีความสงสัยไม่เป็นผู้ยกตนข่มท่านไม่เป็นผู้มักหวาดเสียวมีชาติแห่งคนขลาดไม่มีความปรารถนาเต็มที่ในลาภสักการะและสรรเสริญไม่เป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามไม่เป็นผู้ละสติปราศจากสัมปชัญญะไม่มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่มีปัญญาเสื่อมทราม
เป็นคนพูดบ้าน้ำลายอย่างใดอย่างหนึ่งและเสพเสนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอริยเจ้าเหล่านั้น 3. เรามองเห็นความเป็นผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธิ์มีมโนกรรมอันบริสุทธิ์มีอาชีวะอันบริสุทธิ์ไม่มีอภิชามาสไม่มีความกำหนัดแก่กล้าในกามทั้งหลายไม่มีจิตพยาบาทไม่มีดำริชั่วในใจไม่มีถีนมิทธะกลุ่มรุมจิตไม่มีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบไม่มีความระแวงไม่มีความสงสัยไม่เป็นผู้ยกตนข่มท่านไม่เป็นผู้มักหวาดเสียวมีชาติแห่งคนขลาดไม่มีความปรารถนาเต็มที่ในลาภสักการะและสรรเสริญไม่เป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามไม่เป็นผู้ละสติปราศจากสัมปชัญญะไม่มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่มีปัญญาเสื่อมทรามเป็นคนพูดบ้าน้ำลายอย่างใดอย่างหนึ่งในตนอยู่จึงถึงความเป็นผู้มีขนตกสนิทแล้วแลอยู่ในป่าได้พราหมณ์ความตกลงใจอันนี้ได้มีแก่เราว่าถ้ากระไรในราตรีอันกำหนดได้แล้วว่าเป็นวันที่14 15และ8ค่ำแห่งปักสวนอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ป่าอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้อันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เหล่าใดเป็นที่น่าพึงกลัวเป็นที่ชูชันแห่งโลมชาติเราพึงอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นเถิดบางทีเราอาจเห็นตัวความขลาดและความกลัวได้พราหมณ์เราได้อยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นในวันอันกำหนดนั้นแล้วพราหมณ์เมื่อเราอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นสัตว์ป่าแอบเข้ามาหรือว่านกยูงทำกิ่งไม้แห้งให้ตกลงมาหรือว่าลมพัดหยากเยื่อใบไม้ให้ตกลงมาความตกใจกลัวได้เกิดแก่เราว่านั่นความกลัวและความขลาดมาหาเราเป็นแน่ความคิดค้นได้มีแก่เราว่าทำไมหนอเราจึงเป็นผู้พะวงแต่ในความหวาดกลัวถ้าอย่างไรเราจะหักห้ามความขลาดกลัวนั้นๆเสียโดยอิริยาบถที่ความขลาดกลัวนั้นๆมาสู่เราพราหมณ์เมื่อเราจงกรมอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนจงกรมแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนเมื่อเรายืนอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนยืนแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่นั่งไม่นอนเมื่อเรานั่งอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนนั่งแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นอนพราหมณ์เมื่อเรานอนอยู่ความขลาดเกิดมีมาเราก็ขืนนอนแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นั่งเลย